กิจใหม่เลยค่ะวันนี้ก็ Marie's Brow and Lash Studio นะคะก็เป็นร้านต่อขนตาสักคิ้วสักปากนะคะก็เป็นธุรกิจที่เป็นหน้าร้านธุรกิจแรกของมารีนะคะทำไมถึงมาเลือกธุรกิจนี้คือเป็นคนชอบอยู่แล้วชอบเองอยู่แล้วคือชอบเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบต่อขนตามากก็คือแบบส่วนตัวเองก็ใช้บริการร้านต่อขนตามาแบบหลายๆปีมากๆแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่ยังขาดตลาดอยู่ร้านที่คุณภาพดีราคาเข้าถึงได้ก็ยังขาดอยู่ก็เลยอยากที่จะมาเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นจริงๆเราไปหาช่องทางนี้มาจากไหนธุรกิจก็ไปเลือกสรรคือจริงๆจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยแบบได้ไปทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมันทำให้แบบเราก็เห็นว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าทำเนาะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดคือจริงๆทุกอย่างมันก็คืออยู่ที่ฝีมือของช่างแล้วตัวเราเองก็เลยไปเรียนด้วยไปเรียนต่อขนตาเรียนสักคิ้วคือทำเองได้หมดเลยพอถึงเวลาเราจะได้แบบคุมช่างได้เราก็สามารถดูแบบดูรายละเอียดของงานได้เพื่อที่จะให้งานมันออกมาละเอียดแล้วก็แบบดีที่สุดค่ะแสดงว่าถ้าเกิดแบบว่าใครมาสั่งไม่แน่อาจจะเห็นแบบเราอาจจะลงใช่ค่ะก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่านี่ก็คือเข้าร้านพยายามเข้าร้านตลอดเวลาถ้าวันไหนไม่มีคิวถ่ายละครส่วนใหญ่ก็คือเข้าร้านแล้วก็มาช่วยน้องๆเขาดูงานเป็นไงบ้างคะพอแฟนๆมาเห็นเราลงมือเองก็ดีค่ะคือแบบส่วนใหญ่ก็คือบรรยากาศในร้านก็จะแบบเป็นกันเองอยู่แล้วค่ะก็คือมาก็จะแบบเจอทั้งแบบพนักงานแล้วก็พยายามที่จะแบบอยากให้เป็นงานบริการที่ใส่ใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ใกล้ดวงตาอะไรด้วยก็คืออยากให้ลูกค้าสบายใจที่สุดในการมาใช้บริการค่ะอันนี้บอกครั้งนี้เราคุณ7หลักค่ะก็เกือบค่ะเกือบแต่ก็เยอะอยู่ค่ะคืออันนี้คือตั้งใจจะทำคนเดียวเพราะว่าคือในแง่ของธุรกิจก็ไม่ค่อยอยากมีปัญหาอะไรกับใครด้วยแล้วก็ไม่อยากต้องเถียงกับใครไม่อยากเหนื่อยเถียงกับใครอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าลองทำคนเดียวดูดีกว่าเพราะว่าเราค่อนข้างมีความรู้ที่แบบรอบทิศในทุกด้านที่ต้องที่จำเป็นในธุรกิจนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเอาอยู่บอกว่ากูมีปัญหาคนอื่นพอเวลาเห็นบอกว่าหลายเห็นบอกว่าที่ผ่านมาคือหลายคนมีปัญหากันเยอะก็คือส่วนใหญ่เขาก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเนาะคือคนทำธุรกิจร่วมกันมันก็ต้องเป็นเชิงธุรกิจอย่างเดียวมันไม่สามารถเป็นเพื่อนกันด้วยได้ทำธุรกิจด้วยได้ไม่งั้นมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาไงค่ะซึ่งเราก็สบายใจกว่าที่เราจะทำคนเดียวดีกว่าเราเสี่ยงว่าเราจะต้องทะเลาะกับเพื่อนหรืออะไรคือจะมีเพื่อนมาขอหุ้นตอนแรกมีขอหุ้นเนี่ยก็ไม่เชิงค่ะเพราะว่าเราทำแล้วก็มุ่งหน้าทำของเราคนเดียวอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราไม่ได้ไปแบบไปเปิดโอกาสที่จะไปพูดคุยหรือแบบเชิญชวนใครมาทำด้วยอะไรค่ะเรียกว่าทำคนเดียวมันสบายใจกว่าใช่ค่ะทำอะไรก็แบบทำคนเดียวมาตลอดเลยเรื่องธุรกิจอะค่ะคือเรากลัวเรื่องของการมีปัญหาด้วยไหมพอทำกับคนอื่นใช่ค่ะคือเห็นเพื่อนบางคนเขาก็หุ้นกันเองแล้วก็แตกหักกันเองไงค่ะแล้วว่ามันไม่คุ้มอะเป็นคนเหมือน value แบบความสัมพันธ์มากกว่าธุรกิจคือเรียกว่าเลือกความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนดีกว่าอย่ามาแตกหักเรื่องอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ค่ะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกันคาดหวังไงบ้างกับธุรกิจตัวนี้ก็จริงๆก็แค่คาดหวังว่าจะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าเราทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการเราอยากเห็นลูกค้ามีความสุขกับบริการของเราแล้วก็กลับมาใช้บริการอีกซ้ำๆค่ะเหมือนเราเป็นเจ้าแม่โปรเจกต์เหมือนกันเนาะทำหลายอย่างก็เรื่อยๆค่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่นิ่งๆค่ะก็จะชอบหาอะไรมาเสริมอยู่ตลอดเวลาค่ะงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันแบ่งเวลากับธุรกิจเป็นไงจ๊ะก็ยังโชคดีที่ได้ลูกน้องที่น่ารักก็คือได้น้องที่สนิทมาทำงานด้วยเงี้ยค่ะคือทำให้เราสบายใจแบบวางใจได้ว่าแบบจะมีคนช่วยดูหน้าร้านให้เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของแบบบัญชีหรือว่าแบบรายละเอียดงานอะไรเงี้ยช่วงแรกๆช่วงนี้ก็จะวุ่นหน่อยค่ะก็คือจะพยายามเข้าร้านตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราถ่ายละครแต่วันนี้อาจจะเลิกเร็วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แวบเข้ามาที่ร้านปีนี้งานละครบ้างคะมีกี่เรื่องปีนี้งานละครตอนนี้มีถ่ายลูกกรุงอยู่ค่ะแล้วก็จบลูกกรุงก็มีอีกเรื่องนึงน่าจะซ้อนกันแป๊บนึงอะค่ะที่คิว7วันยังชื่อเรื่องยังไม่ชัวร์แต่ว่าช่องวันเหมือนเดิมเร็วๆนี้ก็ยังทำงาน7วันติดใช่ค่ะก็ยังทำงานเยอะแต่ก็ยังโชคดีที่ละครส่วนใหญ่มันก็จะแบบไม่ได้ใช้คิวทุกคิวสมมติว่าคิวเขา3วันเขาอาจจะใช้เราแค่2อะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่แบ่งเวลาพักผ่อนยังไงบ้างเพราะทำงาน7วันติดก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้พักก็พักแค่เวลานอนเวลานอนคือเวลาพักของเราค่ะจริงๆนอนน้อยสุดกี่วันละกี่ชั่วโมงน้อยสุดน่าจะประมาณวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงจริงมันไหวไหมกับเราก็
จริงๆก็ไหวนะคือส่วนใหญ่อย่างงานละครเนี่ยมันก็จะมีบางวันที่ยังโชคดีที่โอเคอาจจะไม่ได้นัดเช้ามากหรือไม่ก็คืออาจจะมีแค่ซีน2ซีนตอนเช้าแล้วก็เว้นยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีเวลาเติมพลังอยู่ในระหว่างวันทำงานอยู่บ้างเงี้ยค่ะเรียกว่าว่างปุ๊บก็นอนปั๊บใช่หลับง่ายค่ะเดี๋ยวนี้จริงๆกลัวไหมพอทำนอนน้อยแล้วมันจะแบบน็อกในกองเลยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาที่เราเคยเก็ไม่นะคะคือเราก็ยังคือเราก็เหมือนรู้ลิมิตตัวเองอะว่าเราสามารถพุชตัวเองได้มากแค่ไหนอะค่ะคือเราก็ไม่ได้พุชตัวเองมากจนเกินไปเราก็เอาในแง่ที่แบบเราคือเหมือนเราต้องแทนที่เราจะเสียสละเวลานอนเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นอ่ะเราเสียสละเวลาที่เราทำอะไรส่วนตัวเพื่อเวลางานมากกว่าก็คือตัดเวลาส่วนตัวออกให้มันเหลือน้อยลงแต่อย่างน้อยเราก็ยังทำงานได้อยู่คือเรียกว่าเราก็ไม่ห่มรับจนเกินไปใช่ค่ะก็ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆถ้ารู้สึกว่าโอ้โหร่างกายแบบจะเพลียจะไม่ไหวแล้วก็คงแบบพูดตรงๆเหมือนกันกับช่องหรือกับใครก็ตามหรือว่าเรื่องธุรกิจส่วนตัวก็คงแบบต้องฝากคนหาคนช่วยอะไรเงี้ยค่ะคือเราเอาเท่าที่เราไหวเรื่องงานดูแฮปปี้เรื่องความรักล่ะคะเป็นไงบ้างคะก็ไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วค่ะนานหรือยังคะที่ไม่ได้คุยกันมาเกือบ2เดือนเลยได้อ่ะค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าดูที่ผ่านมาดูหวานมากก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเหมือนกับว่าคน2คนน่ะก็อยู่ด้วยกันมานานอ่ะเนาะมันคบกันมาตั้ง6ปีคือเหมือนมันก็จะมีปัญหารู้สึกเชื่อว่าทุกคู่เขามีปัญหากันอยู่แล้วก็มีปัญหาที่แบบเหมือนปัญหามันแก้ไม่ได้อ่ะถ้าเกิดพยายามแล้วแล้วแบบทำเต็มที่แล้วทำทุกอย่างสุดแล้วแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ไม่มีทางเลิกแล้วอ่ะคือเป็นเรื่องของอะไร6ปีถึงปรับกันไม่ได้คือมันเป็นเรื่องนิสัยมากกว่านิสัยที่แบบมันแบบเหมือนมาขัดกันอยู่ตรงเนี้ยเหมือนมันมีจุดที่มาขัดกันแล้วเหมือนเป็นปัญหาที่แบบแก้ไขไม่เคยหายอ่ะแบบพยายามจะแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายจนสุดท้ายมันก็ไม่ไหวเรียกว่าความรักที่ผ่านมา6ปีนี่มันเหนื่อยคือไม่ได้รู้สึกแบบ regret หรืออะไรเลยนะคะคือรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีๆมีเยอะมากแต่ช่วงเวลาที่ไม่ดีมันก็มีคือมันแบบทั้งชีวิตรักของทุกคนอ่ะมันจะต้องมีแบบมีขึ้นมีลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายถ้าเกิดแบบเอ้ยเราอยู่กับมันแล้วเราเริ่มเหนื่อยเกินไปเลยเราสึกว่ามันแบบถ้ามันทำให้เราทุกข์มากกว่าสุขอ่ะมันก็ต้องออกอ่ะมันปรับจูนกันแม่แล้วเหรอคะลองแล้วจริงๆก็ลองคือมันก็มีช่วงที่เอ้ยพยายามก็ทำเต็มที่แล้วมันเสียดายไหม6ปีจริงๆก็ไม่เสียดายนะเพราะก็รู้สึกว่ามันคือชีวิตคนอะมันก็ต้องเจอแบบเฮ้ยเจออะไรดีๆเจอรักดีๆเจอรักแบบมันก็ต้องแบบเปลี่ยนไปตามกันเวลาอยู่แล้วแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราให้เต็มที่เราให้ทุกอย่างเท่าที่เราให้ได้แล้วกับความรักครั้งนี้ซึ่งถ้าเกิดจะไปไม่รอดตอนนี้ก็คือแบบเหมือนไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือไม่ได้รู้สึกแบบผิดเขาเรียกอะไรอะไม่ได้รู้สึก regret ว่าเอ้ยเราน่าจะทำแบบนี้เราน่าจะทำแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราแบบเราสุดแล้วจริงๆเราคือเราให้หมดแล้วจริงๆแต่6ปีเลยนะ ย้ำจังเลย ใช่ค่ะ6ปีค่ะแต่ก็เป็น6ปีแข่งกันเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าพยายามที่จะเรียนรู้กันแต่ก็สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้เป็นคู่ชีวิตกันจริงได้คุยกันอยู่ไหมคะหรือตัดขาดกันเลยก็มีคุยบ้างค่ะนานๆทีจริงมีโอกาสไหมเพราะยังคุยกันอยู่ตลอดก็ไม่ค่ะคือเรารู้สึกว่าคน2คนมันจะถ้าเกิดคนเรามันเข้ากันไม่ได้เนี่ยการที่จะแบบฝืนพยายามปรับต่อไปเรื่อยๆมันก็จูนกันไม่ติดหรอกคือมันต้องกลายเป็นคนแบบไม่รู้จักกันไปเลยก่อนจริงๆดูเหมือนเราใจแข็งคือหนูออนแอร์มาเยอะแล้วค่ะจนถึงตอนนี้หนูก็เลยแบบอยู่ได้แล้วแสดงว่ามันสุดที่จะทนคือมันพูดแบบมันไม่ได้ดูแบบเป็นอะไรที่รุนแรงขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่ามันแบบมันเคยมันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเราเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความรักมากเป็นคนที่แบบรักใครแล้วรักมากรักแบบไม่เผื่ออะไรไว้เลยก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมันก็ยากเหมือนกันสำหรับเรากว่าเราจะแบบยืนได้ด้วยตัวเองแล้วตอนนี้กลับมาสตรองละสตรองละค่ะพร้อมเปิดใจไหมคะกับหนุ่มคนใหม่ก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นไปตามแบบตามธรรมชาติอะค่ะคือถ้ามีก็โช
ถึงวันนั้นก็คงโอเคจริงหนุ่มคนใหม่ต้องเป็นยังไงหลังจากนี้ต้องดูนานขึ้นไปหรือยังไงคือก็ไม่นะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างทำตามแบบสัญชาตญาณตัวเองอยู่แล้วคือแบบทำตามใจตัวเองเลยคือถ้าเกิดใครใช่ก็คือใช่ไม่ได้แบบบางทีมันคงแล้วแต่คนที่เราเจอมั้งอาจจะแบบรู้สึกเร็วรู้สึกช้าอาจจะแบบอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องรอดูสเปคสาวแซ่บอย่างมาลีเป็นยังไงไม่มีสเปคอะแค่ชอบคนที่แบบใส่ใจแบบเทคแคร์แล้วก็แบบไม่รู้สิได้หมดอ่ะเออแค่แบบแก่กว่าหรืออ่อนกว่าก็แก่กว่าก็ดีก็เราก็โตๆแล้วเนาะก็เออแอบไม่ได้อยากแต่งงานแบบเกินแบบ30นิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราอยากแต่งงานแล้วก็เคยคิดนะตอนเด็กๆก็เคยคิดว่าจะแต่งงานตอนอายุ25ค่ะแต่ว่าเลยมาแล้วคือตอนนี้คืออยากแต่งงานแล้วมั้ยคือถ้าเจอคนที่ใช่มันก็เป็นออปชันที่มีอยู่ในหัวอยู่แล้วแหละผู้หญิงทุกคนคือแสดงว่าไม่อยากแบบว่าคบเล่นๆแล้วแหละเอาจริงๆหนูไม่เคยคบใครเล่นๆน่ะคงไม่เป็นคือเป็นแบบคบก็คือคบอ่ะไม่ได้อยากจะแบบคุยเล่นหรือแบบมันไม่เกี่ยวกับเสียเวลาหรอกแค่แบบเป็นคนที่เหมือนแบบถ้ารู้สึกก็รู้สึกไปเลยอ่ะคือแสดงว่ากับโชแปงอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการที่แบบว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงานเกี่ยวมั้ยอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวคือเรื่องอายุมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันก็คือแบบเหมือนนิสัยส่วนตัวอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบต่างคนต่างแบบแบบเหมือนปรับให้กันไม่ได้อ่ะเหมือนยอมกันไม่ได้อ่ะเหมือนมันมีจุดที่แบบยอมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยความรักผ่านมาคือไม่มีใครยอมใครคือมันก็พยายามยอมกันบ้างแต่มันก็จะถึงจุดที่แบบอ่ะสมมติว่ามีเรื่องนึงที่เรายอมแล้วเรายอมมาตลอดแต่พอจุดนั้นมันหนักขึ้นเราก็เริ่มไม่ยอมแล้วมันก็จะเกิดการทะเลาะมันก็เป็นปกติน่าจะเป็นลักษณะปกติของทุกๆคู่ที่แบบว่ามันก็ต้องแบบเหมือนต่างคนต่างดึงกันอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่คือแบบแค่นั้นแหละพูดไม่ถูกอ่ะตอนนี้ก็คือโสดสนิทเนาะค่ะโสดค่ะเหมือนแบบขายติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ